เด็กๆมาดูภาพชุมชนของคุณครูสิในภาพชุมชนเนี่ยเด็กๆดูสิมีอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างคะมีต้นไม้มีอะไรอีกชุมชนของเรานะคะเราจะมีสถานที่หลายๆสถานที่ภาพนี้เป็นภาพชุมชนตัวอย่างนะคะในชุมชนก็จะมีแหล่งสถานที่ราชการเช่นอะไรเช่นโรงเรียนวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่วัดเนี่ยทำให้ชุมชนนั้นมีวัดให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนได้ไปใช้นะคะสถานที่ร่วมกันในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการดูแลดำรงถึงศาสนานะคะมีอาคารนี่มีอะไรเนี่ยที่ตราสัญลักษณ์เป็นกากบาทสีชมพูสีแดงก็เรียกว่าอะไรคะโรงพยาบาลไว้ทำอะไรคะไว้รักษาผู้เจ็บป่วยนะคะจะมีโรงเรียนนะคะมีสถานที่เช่นสถานีตำรวจเราเรียกว่าเป็นแหล่งมาดูเส้นทางบ้างวันนี้ให้ดูชุมชนนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องถนนนะคะจะมีธนาคารมีโรงเรียนมีบ้านมีวัดมีโรงพยาบาลและก็มีสวนสนุกนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชุมชนเพราะชุมชนก็คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหลายๆครอบครัวแต่วันนี้คุณครูจะเน้นในเรื่องของชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันก็คือที่ไหนคะลูกที่โรงเรียนนี่เองนะคะโรงเรียนของเราเป็นสถานที่ให้ความรู้ให้อะไรอีกคะให้อะไรอีกคะเด็กๆโรงเรียนให้อะไรอีกลูกให้ความรู้แล้วทำไมอีกคะให้เด็กๆได้มีความสุขกับการมาเรียนนะคะได้เรียนได้เล่นแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันในชุมชนของเราได้เด็กๆมาโรงเรียนก็ถือมาสถานที่ชุมชนของเรานะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนทุกโรงเรียนจะให้เด็กมีส่วนร่วมอะไรล่ะส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ไปดูไปความรู้พร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยจะได้เข้าใจไปด้วยนะคะเอาไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะลูกการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะในชุมชนเนี่ยเด็กๆมาอยู่ในโรงเรียนในห้องเรียนห้องนี้ต้องมีส่วนร่วมไหมคะมีส่วนร่วมไหมลูกมีส่วนร่วมนะคะเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็เจอเพื่อนใครจะอ่านให้คุณครูใครอ่านให้คุณครูได้คะผู้หญิงดีกว่าให้วราพรดีกว่าใกล้หน่อยเดี๋ยวเป็นต้นเสียงนะคะเรามาอ่านพร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการยอมรับความคิดความเชื่อความสามารถและการปฏิบัติเพราะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องยอมรับความอะไรล่ะความคิดของผู้อื่นยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นใช่ไหมลูกอย่างเช่นมงคลยอมรับสิริวัฒน์ยอมรับในด้านไหนเขาบอกว่าเขาเป็นคู่หูกันเขาบอกครูหลายครั้งแล้วใช่ไหมเวลาพรก็ไปไหนก็ไปด้วยกันใช่ไหมคู่นี้นั่นเนี่ยเขามีความเหมือนในความต่างหรือเปล่ามีอะไรเหมือนกันบ้างสองคนนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างมงคลกับสิริวัฒน์นี่มีอะไรเหมือนกันบ้างหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือน
เหมือนกันก็คือเพศก็คือผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมผู้ชายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆของเราต้องยอมรับหัวหน้าห้องเห็นไหมเด็กชายแสนเป็นหัวหน้าห้องเพื่อนๆยอมรับให้เป็นผู้นำของห้องทุกคนยอมรับใช่ไหมลูกทุกคนคัดเลือกเพราะเด็กชายแสนเป็นเด็กที่มีมารยาทเรียบร้อยเป็นเด็กตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่มีน้ำใจเป็นเด็กที่มีคุณธรรมในทุกเรื่องเพื่อนๆก็ยกย่องให้เป็นหัวหน้าห้องเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนเมื่ออยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเดี๋ยวมงคลก็ตีมงสิริวัฒน์เพราะไม่ยอมรับเดี๋ยวสิริวัฒน์ไปตีวราพรเพราะไม่ยอมรับอย่างนั้นไหมเห็นไหมคะเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติเพราะเรามีการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะยอมรับอะไรบ้างเอามาอ่านพร้อมกันการยอมรับสถานภาพเด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยมีสถานภาพเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นศิษย์ของคุณครูเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมเด็กๆ ก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณครูวรรณรีเป็นลูกศิษย์ของคุณครูรัตนาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูทรงสมรเป็นลูกศิษย์ของคุณครูมนทิพย์เห็นไหมคะเด็กๆ ก็จะพอเรียนชั้นป.2ก็จะรู้จักคุณครูชั้นป.2อ่ะผ่านมาแล้วเป็นลูกศิษย์ของคุณครูชั้นธนาลูกศิษย์ของคุณครูรัชนีพรใช่ไหมลูกเราเรียนกับคุณครูอ้าวผ่านคุณครูอนุบาลมาคุณครูกัลยาณีคุณครูณัฏฐกมลใช่ไหมคะคุณครูชุตินันใช่ไหมลูกเด็กๆก็จะรู้จักคุณครูในฐานะเป็นคุณครูเราอยู่ในฐานะเป็นนักเรียนนะคะเป็นอะไรอีกคะลูกเอาอ่านพร้อมกันเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกับสุมาลีเป็นเพื่อนกับใครเป็นเพื่อนกับอาจารีเป็นเพื่อนกับใครอีกในห้องนี้เยอะเลยใครคะโอ้นะคะเนี่ยเพื่อนๆในห้องเราตะวันใครอีกนั่งข้างหลังโนมาใหม่นี่ชื่ออะไรนะโอ้นะคะเป็นเพื่อนใหม่ของเราในปีนี้เรามีฐานะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นอะไรล่ะอยู่ในห้องเดียวกันนะคะเป็นอะไรอีกมาอ่านต่อการยอมรับความสามารถของตัวเราของตัวเราก่อนนะลูกของตัวเราก่อนแล้วถึงจะไปยอมรับความสามารถคนอื่นความสามารถตัวเราเช่นเด็กชายแสนบอกว่าผมมีความมั่นใจมากเลยว่าผมเรียนได้ดีทุกวิชาเลยเพราะที่ผ่านมาได้4หมดทุกวิชาเลยนั่นคือมีความสามารถของตนเองมาถึงสุมาลีบอกว่ามีความมั่นใจในการเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะอ่านภาษาไทยเก่งวราพรบอกว่ามีความมั่นใจมากเลยในวิชาพละศึกษาเพราะว่าวราพรกระโดดเก่งอย่างนั้นไหมคะมาชยานินบ้างชยานินบอกว่าคะค่ะชยานินชอบอะไรคะลูกชอบภาษาอังกฤษเห็นไหมมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วคุณครูมนทิพย์ก็จะส่งไปแข่งขันภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นอะไรลูกเป็นความสามารถของเรานะคะ
แล้วก็ยอมรับเพื่อนๆยอมรับว่าตะวันเนี่ยเป็นเด็กเป็นเพื่อนที่ยังไงมีน้ำใจไหมเพื่อนของเราทุกคนมีใครบ้างที่ขี้โกงคนอื่นใช่ไหมเราก็จะรู้นิสัยกันหมดเป็นการยอมรับนะคะยอมรับว่าตนเองมีความสามารถเช่นอะไรอีกเอามาอ่านต่อลูกห้องนี้ใครวาดภาพเก่งบ้างที่คุณครูพี่แสนเหรอใครลองอิสริยาเก่งไหมวาดเก่งไหมวาดเก่งเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนยอมรับว่าวาดเก่งเป็นไงส่งคุณครูอาพรส่งประกวดวันแม่ได้รางวัลมานะคะใครที่เล่นกีฬาเก่งห้องนี้มีไหมอู้สิริวัฒน์ยกมือเลยชยานินยกมือเลยนะคะนี่อะไรนะมงคลยกสองมือเลยกีฬาอะไรครับอู้เล่นบอลที่ไหนคะที่บ้านเดี๋ยวคุณครูจะฟังข่าวว่านักอะไรนะเด็กชายมงคลเป็นทีมชาติไทยหรือเปล่าเดี๋ยวจะคอยฟังข่าวนี่คือความสามารถของเราลูกเอาใครชอบดนตรีใครชอบดนตรีชยานินวราพรชอบดนตรีอะไรคะลูกดนตรีไทยโอ้ดนตรีไทยวราพรดนตรีอะไรคะดนตรีไทยเหมือนกันตอนนี้เราไปเรียนไปซ้อมไปฝึกก็ยังอ๋อเรียนที่ในค่ายคุณครูยุพาย้ายไปซะแล้วนะไม่งั้นพวกเราก็จะได้ทีมวงดนตรีไทยที่ไพเราะอีกวงหนึ่งนี่ก็เรียกว่ากีใครเล่นดนตรีสากลโอ้สิริวัฒน์ยกมือเลยอะไรครับสิริวัฒน์เล่นอะไรลูกตีอะไรคะตีโพนถูกแซวแล้วตีอะไรกันลูกตีกลองอ้าวตะวันดนตรีอะไรครับอะไรนะดนตรีอะไรครับหนูชอบตีอะไรล่ะสากลเนี่ยอะไรครับกีตาร์ตีกลองใหญ่นะคะตีกลองเช้าๆที่คุณครูแบงค์สอนเด็กๆในการเอาการแสดงใครอยู่โตขึ้นอยากจะเป็นดารามั่งโอ้มาแล้วยกมือหลายคนเป็นดาราเผื่ออนาคตเป็นพระเอกหนังดีไหมเอาห้องนี้ใครจะไปเป็นดารานักร้องบ้างอ้าวกลุ่มหนึ่งไม่ยกมือเลยจะไปเป็นนักร้องหรือเปล่าคะอ่ะอิสริยาชอบอะไรคะลูกหนูชอบอะไรคะอะไรนะหนูจะเป็นคุณหมอใช่ไหมอ๋อหนูจะเป็นคุณหมอค่ะเพราะงั้นหนูจะมีความสามารถในการเรียนนะคะอ้าวเด็กๆต้องเป็นไงอ้าวมาดูต่อเนื้อหาต่อนะคะเด็กๆมีความสามารถแล้วต้องมีการแสดงการยอมรับในการอะไรลูกในการวันนี้เด็กๆมาลงคะแนนให้ใครเอ่ยเลือกประธานนักเรียนนะคะนี่ก็เป็นการยอมรับประธานนักเรียนเบอร์1เบอร์2เบอร์3ตกลงได้เบอร์อะไรคะเบอร์1อ้าวได้เบอร์1หรอกเหรออ้าวเบอร์1เบอร์1เบอร์1ไปแล้วนะคะพี่เป็นไงเนี่ยลูกเสือกกต.เข้ามาทำหน้าที่ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะเด็กๆเนี่ยเด็กๆห้องมุนห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าคะป.1นะคะนักเรียนป.1ไปฟังพี่อธิบายเอ๊ะจะกากบาทอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นการฝึกให้เด็กๆได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างถูกต้องนั่นเองตอนนี้เป็นการนับคะแนนไม่นับคะแนนเสียงแล้วทุกคนเป็นไงยกมือเบอร์1คนก็เบอร์2เบอร์3ว่าไปนะคะความสามารถในการอะไรการเล่นการแสดงเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมการแสดงเด็กๆคุณครูส่งไปเป็นการแสดงอะไรอีกเป็นการแสดงความสามารถของเรานะคะนี่เป็นความสามารถของเด็กๆทุกคนนอกจากนั้นเด็กๆที่เรียนดีเป็นไงได้รับทุนเห็นไหมคะ
นี่ก็เป็นความสามารถเรียนดีมารยาทงามนะคะก็ได้ทุนการศึกษานะคะเรียกว่าความสามารถเอาความสามารถด้านกีฬานะคะความสามารถด้านกีฬาอ้าวอ่านต่อลูกกันอยู่ในห้องเนี่ยเรามีความสามารถแตกต่างกันเมื่อโตขึ้นอีกคนนึงไปเป็นตำรวจอีกคนนึงไปเป็นทหารอีกคนนึงไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอีกคนเป็นคุณหมออีกคนนึงไปเป็นดาราอีกคนนึงเป็นนักร้องอีกคนไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เห็นไหมคะนักกีฬาเห็นไหมคะนี่แหละความสามารถแต่ละคนยังไงความสามารถแต่ละคนแตกต่างกันไปณตอนนี้เด็กๆมีสถานภาพเป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นอะไรฝึกฝนในเรื่องของการเรียนนะคะเรียนแล้วต้องมีมารยาทงามนะคะมารยาทงามฝึกได้ไหมลูกฝึกได้ไหมคะฝึกได้นี่คือความสามารถนะคะและเห็นคุณค่าเอาอ่านต่อลูก